ตื่นเถิดชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาปลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่สวัสดีทุกท่านค่ะมีใครมีสวนยางพาราบ้างยกมือหน่อยค่ะมีใครญาติพี่น้องมีสวนยางพาราบ้างยกมือค่ะโอเคนะคะ112ปียางพาราไทยนะคะจนถึงวันนี้ตั้งแต่พระยารัศดานุประดิษฐ์นะคะนำยางมาปลูกในประเทศไทยหลายๆท่านคงจะทราบแล้วว่าเอามาทำผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างแต่ก็คงมีอีกหลายๆคนน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะวันนี้คงจะเป็นเวทีสำคัญที่น้องจะได้เห็นภาพว่าไม้ยางพาราที่สวนของที่บ้านหรืออาจจะของใครๆในประเทศไทยเนี่ยเขาเอามาทำประโยชน์อะไรสร้างมูลค่าให้ประเทศไทยได้อย่างไรแค่ไหนนะคะคงไม่ต้องแนะนำท่านวิทยากรร่วมกับดิฉันวันนี้แล้วนะคะเพียงแต่ขอแก้ไขนิดเดียวท่านไม่ได้เป็นแค่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนนะคะปัจจุบันท่านรักษาการผู้อำนวยการสงเคราะห์กองทุนสวนยางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางค่ะก็ขอเชิญท่านเป็นท่านแรกเลยนะคะมาเล่าให้เราฟังว่าในปัจจุบันเนี่ยยางพาราของไทยเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นต้นน้ำนะคะมีการพัฒนามีศักยภาพอะไรแค่ไหนยังไงขอกราบเรียนเชิญท่านประสิทธิ์มิเซนค่ะครับขอบคุณท่านอรุณวันเอสังนะครับก็เรียนผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11ให้มาร่วมเสวนาเรื่องแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่างยิ่งนะครับสำหรับประเทศไทยของเราเนื่องจากว่ายางพาราเนี่ยเป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติเป็นอันดับหนึ่งในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมนะครับจากการรายได้ของประเทศไทยที่จากการส่งออกไปต่างประเทศนะครับว่านอกเหนือจากงานภาคของการบริการแล้วนะครับภาคอุตสาหกรรมยางเนี่ยเป็นภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งในปีที่ผ่านมานะครับรายได้ที่ภาคอุตสาหกรรมยางได้สร้างให้กับประเทศ GDP เนี่ยมีประมาณเกือบ500ล้านบาทนะครับ400กว่าล้านบาทนะครับคือยางพารานะครับเราได้มีการปลูกในประเทศไทยตั้งแต่ท่านปยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีกอซิมบี้นรนองนะครับได้นำยางพารามาปลูกครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2444ที่จังหวัดตรังนะครับจนถึงปัจจุบันใน112ปีที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่พวกเราซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางของประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรเนื่องจากว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยึดถือว่ายางเป็นพืชการเกษตรเราผลิตยางเพื่อส่งไปจำหน่ายให้กับประเทศอุตสาหกรรมซึ่งประเทศอุตสาหกรรมในความคิดของเราก็แต่ก่อนก็คือประเทศในถิ่นยุโรปอเมริกาเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่ประเทศไทยประสบทุกวันได้ก็คือเรื่องของราคาผลผลิตจากหรือรายได้ของยางของประเทศเนื่องจากว่าเราผูกขาดอยู่กับเรื่องของการส่งวัตถุดิบไปจำหน่ายต่างประเทศถ้าหากประเทศอุตสาหกรรมมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือว่ามีปัญหาทางอะไรต่างๆที่มีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของเขาแล้วเนี่ยนะจะทำให้ความต้องการยางพาราจากประเทศไทยที่น้อยลงนะครับซึ่งเรื่องยางพารานะครับถ้าเราแบ่งอุตสาหกรรมของยางพาราออกเป็น3ระดับก็คือเรื่องของอันดับแรกก็ระดับต้นน้ำระดับต้นน้ำก็คือเรื่องของการผลิตวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเนี่ยถ้าเรามองถึงเรื่องศักยภาพของประเทศไทยแล้วเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีศักยภาพเป็นอันดับ1ของโลกนะครับในอุตสาหกรรมยางระดับต้นน้ำเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีผลผลิตจากยางเป็นอันดับหนึ่งของโลกปีประมาณ 3.6 ล้านตัน
นะครับพื้นที่ประเทศไทยปลูกยางพาราอยู่ปัจจุบันเนี่ยประมาณ 18.5 ล้านไร่นะครับซึ่งน้อยกว่าประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุดของโลกซึ่งมีพื้นที่อยู่ประมาณ 20.2 ล้านไร่นะครับแต่ผลผลิตของอินโดนีเซียน้อยกว่าเรานะครับของอินโดนีเซียเนี่ยมีผลผลิตอยู่ประมาณ 2.8 ล้านตันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของศักยภาพระดับต้นน้ำเนี่ยผมถือว่าการพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เราได้มีสำนักงานกองทุนสุขการนำสวนยางตั้งแต่พ.ศ.2503เป็นต้นมาเนี่ยศักยภาพในการผลิตยางของประเทศไทยเนี่ยเจริญเติบโตเป็นลำดับนะครับจนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตยางได้อันดับหนึ่งของโลกอยู่ถึงปัจจุบันนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะฮะเราก็ยังไม่หยุดเรามีความสามารถที่จะพัฒนาให้ผลผลิตของประเทศไทยเนี่ยสามารถสูงขึ้นได้อีกจากการที่เรามีการคิดค้นพันยางที่ให้ผลผลิตสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ปลูกเราก็คงทราบนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้นำพันยางจากประเทศมาเลเซียคือพัน RM600 มาปลูกในประเทศไทยเยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะสำนักงานสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรก็ได้มีการคิดค้นพันยางใหม่ๆเช่น RIT251 ซึ่งให้ผลผลิตสูงกว่า RM600 มาแนะนำให้กับพี่น้องเกษตรกรในการปลูกก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับประเทศในอนาคตต่อไปด้วยแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ต้องมองไปทั้งระบบด้วยว่าถึงแม้ว่าเราจะมีผลผลิตเยอะแต่ทางด้านเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ยังไม่ได้พัฒนาที่ควรนะครับ112ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไปมุ่งเน้นเรื่องของระดับอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เป็นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของทำยังไงให้มีสวนยางเนี่ยมีคุณภาพมีผลผลิตสูงทั้งที่พืชยางเนี่ยเป็นพืชอุตสาหกรรมผลผลิตจากต้นยางเนี่ยนำมาใช้ได้ดีที่สุดคือเรื่องของการอุตสาหกรรมแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยยังขาดเรื่องของการพัฒนาผลผลิตเราผลิตยางปีนึง 3.6 ล้านตันเนี่ยในปี2555ที่ผ่านมานะครับแต่เราใช้ยางในประเทศนำมาผลิตเป็นผลิตพันยางเนี่ยแค่ 500,000 ตันนั่นเองซึ่ง 500,000 ตันเนี่ยถ้าหากเรามองกลับไปถึงเรื่องมูลค่าของต้นของผลผลิตของรายได้จากผลผลิตยางเนี่ยมีมูลค่าประมาณแสนจะล้านบาทนะครับแต่เราส่งยางดิบออกจำหน่ายต่างประเทศเนี่ยประมาณ3ล้านตันเนี่ยปีที่ผ่านมาเราได้ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยรายได้จากยางเนี่ยหายไปเยอะนะครับขนาด 12% ของยางนะเราได้แสนกว่าล้านแต่ยางดิบ 80% เราได้ 200,000 ล้านเองเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่ประเทศไทยต้องคิดจะทำยังไงให้เรามีรายได้จากสวนยางให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าถ้าหากเราแปรรูปเป็นผลผลิตยางหมดแล้วเนี่ยต้นน้ำจะไม่ได้อะไรนะครับต้นน้ำเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับต้นน้ำได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราใช้ยางเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาครัฐที่กำหนดนโยบายเนี่ยจะต้องมากำหนดนโยบายทุกองค์กรทุกภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกรผู้ประกอบการจนถึงเรื่องของอุตสาหกรรมว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยไปในทิศทางใดเพราะงั้นถ้าหากเราคิดไม่ออกว่าเราจะมีใช้ยางที่เราปลูกแล้วเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันคล้ายกับน้ำนะเรามีอยู่น้ำแล้วเราที่ปลายเขื่อนเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะปล่อยเขื่อนปล่อยน้ำออกจากเขื่อนได้ไงเนี่ยน้ำนับวันมันจะยิ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็เขื่อนก็จะแตกเช่นปัจจุบันเนี่ยนะเรื่องราคายางเนี่ยที่พี่น้องเกษตรกรได้ประสบอยู่เนี่ยเนื่องจากอะไรนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยผูกติดยึดอยู่กับว่าส่งวัตถุดิบออกจับหน่ายต่างประเทศเมื่อต่างประเทศไม่ต้องการแล้วเนี่ยราคาวัตถุดิบคือยางแผ่นดิบของเราเนี่ยตกลงทำให้มีผลกระทบต่อราคายางในประเทศนะครับซึ่งส่วนนี้การเพิ่มศักยภาพที่จะให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ย
ในการต่อสู้กับภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศในภาคต้นน้ำสู้ได้ยังไงภาคต้นน้ำเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะช่วยเหลือภาคกลางน้ำหรือปลายน้ำได้นะครับไม่ใช่ว่าต้นน้ำไม่ช่วยไม่ได้การช่วยของภาคต้นน้ำก็คือทำยังไงให้วัตถุดิบที่ออกจากต้นสวนจากต้นน้ำเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมต้นน้ำเนี่ยบอกว่าถูกกดขี่ถูกขูดรีดจากอุตสาหกรรมกลางน้ำว่าให้ราคาที่ต่ำเพราะอะไรเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหภาคต้นน้ำก็คือเกษตรกรเนี่ยไม่ได้พัฒนาคุณภาพของตนเองมียางที่ไม่มีคุณภาพยางก้อนถ้วยที่มีสิ่งเจือปนอยู่เยอะซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับภาคกลางน้ำพอเป็นการเพิ่มต้นทุนเนี่ยภาคกลางน้ำนะครับกลางน้ำก็ต้องมาคิดค่าใช้จ่ายจากต้นน้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเวลามองไม่ค่อยชัดแต่ถ้าหากเรามองทั้งระบบนะครับถ้าหากทางต้นน้ำมาดีแล้วนะครับทางภาคกลางน้ำเนี่ยต้นทุนการผลิตต่ำลงเนี่ยการต่อสู้หรือว่าศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งของเราเช่นอินโดนีเซียและมาเลเซียเนี่ยเราก็สามารถสู้ได้สบายนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาซึ่งผู้ประกอบการกลางน้ำพูดอยู่ทุกๆวันว่าต้นทุนในการผลิตยางของเราสูงทำให้ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศเราสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในการที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องช่วยทั้งระบบต้นน้ำต้องผลนำผลผลิตที่มีผลผลิตที่มีคุณภาพส่งต่อให้กับกลางน้ำกลางน้ำก็เมื่อมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วต้นทุนในการผลิตก็จะต่ำลงเพราะต่ำลงปั๊บเนี่ยศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งก็สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับนั่นคือแนวทางคือซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยางนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของต้นน้ำเนี่ยเราสามารถพัฒนาจากสวนเป็นผลิตภัณฑ์ได้ไหมซึ่งในส่วนนี้ร้อยปีที่ผ่านมาเราไม่เคยได้คิดเรามาเพิ่งเริ่มตื่นตัวเมื่อย้อนหลังไปประมาณสัก 10-20 ปีในช่วงที่ราคายางตกต่ำนะครับก็จะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำสวนยางในส่วนนี้นะครับก็มีพยายามที่จะคิดยังไงให้ผลผลิตจากสวนยางเนี่ยแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์จากยางในรูปของวิสาหกิจชุมชนนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมในงานนี้ช่วงเริ่มต้นก็รู้สึกดีใจแทนภาคอุตสาหกรรมต้นน้ำของเราเนี่ยว่าเพราะว่ามีวิสาหกิจชุมชนซึ่งสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางให้จำหน่ายกับผู้บริโภคได้ในเรื่องของภาค SME ก็คือยกตัวอย่างเช่นเรื่องของหมอนฟองน้ำซึ่งมีแสดงในนิทรรศการนะครับเรื่องของพื้นปูกระเบื้องยางปูพื้นเพื่อใช้ในสนามฟุตซอลหรือว่าสนามเด็กเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนของระดับต้นน้ำได้ในสิ่งเหล่านี้นะครับก็แนวทางที่จะพัฒนาพวกนี้ได้เนี่ยก็คือพี่น้องระดับต้นน้ำเนี่ยอันดับแรกที่สุดก็คือต้อง1มีความรู้2มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายหรือสถาบันนิติบุคคลเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการเข้าถึงแหล่งทุนเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับโครงสร้างการอุตสาหกรรมยางต้นน้ำของประเทศไทยเนี่ยโครงสร้างของประเทศไทยเนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยไม่เหมือนต่างประเทศนะครับยกเปรียบเทียบ3ประเทศไทยมาเลเซียอินโดเนี่ยนะ อินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยอุตสาหกรรมต้นน้ำคือภาคการเกษตรเนี่ยจะเป็นเรื่องของสวนขนาดใหญ่หรือจะเรียกว่าเอสเตทนะครับซึ่งเป็นของบริษัทเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการสวนยางของเขาเนี่ยจัดการในรูปของบริษัทหมดแล้วผลผลิตจากสวนยางก็สามารถนำมาแปรรูปไม่ว่าจะเป็นยางแท่งหรือว่ายางแผ่นลมควันอะไรได้หมดแต่ของบ้านเราเนี่ย18ล้านไร่นะครับมีเจ้าของอยู่ประมาณต่ำสุดก็1ล้านคน
พราะฉะนั้นถ้าหากมีเจ้าของเยอะการบริหารจัดการสวนยางเหล่านี้มันจะยากแต่เราจะทำยังไงให้1ล้านเจ้าของเนี่ยมาเป็นเจ้าของอยู่สัก40คนได้การที่จะทำให้มีเจ้าของ40คนเนี่ยก็คือทำยังไงให้สมาชิกในพื้นที่เหล่านั้นน่ะรวมตัวกันเป็นกลุ่มสถาบันเพื่อที่จะมาทำบริหารจัดการอุตสาหกรรมต้นน้ำของตนเองซึ่งแนวทางเหล่านี้นะครับถ้าหากพี่น้องเกษตรกรมีแนวคิดที่จะดำเนินการในจะทำให้การบริหารจัดการสวนยางแล้วก็บริหารอุตสาหกรรมยางต้นน้ำของเราเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแล้วประเทศไทยเราก็ตื่นตัวเรื่องของวิทยาการจะเรื่องยางพาราเพิ่มขึ้นจากในอดีตเนี่ยมีมหาลัยของประเทศไทยที่สนใจให้การศึกษาเกี่ยวกับยางก็มีไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ศึกษาเกี่ยวเรื่องทางด้านการเกษตรเช่นมหาลัยเกษตรก็มีอยู่นิดเดียวนะครับไม่มีคณะวิชาเป็นพืชตัวหนึ่งอยู่ในภาควิชาของพืชไร่นะครับเรียนเรื่องยางเนี่ยพวกผมหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเรียนเรื่องยางกันคนละหนึ่งเทอมนั่นเองต้องทำงานเรื่องยางนี่คือปัญหาแต่ปัจจุบันนี่ก็ดีขึ้นนะครับว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมหาลัยในพื้นที่ภาคใต้ที่มีสวนยางอยู่เยอะเช่นมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็มีคณะทรัพย์ทำงานเกี่ยวงานวิจัยเกี่ยวเรื่องการปลูกยางมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพิ่มขึ้นเช่นที่มหาลัยมอที่ปัตตานีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรได้แล้วก็นำไปถ่ายทอดกับผู้ประกอบการในพื้นที่มีความสนใจที่จะมาพัฒนาอุตสาหกรรมยางของเราในอนาคตต่อไปนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าหากเราสามารถดำเนินการจะในรูปของการกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยคาดว่ายางพาราเนี่ยจะเป็นพืชอนาคตที่สดใสและสามารถสร้างรายได้ประเทศชาติเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะค่ะขอบคุณท่านนะคะในรอบแรกนะคะท่านมองว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยังเป็นพืชเกษตรนะคะที่มาสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจได้จาก18ล้านไร่นะคะณปัจจุบันเนี่ยสร้างรายได้กว่า300ล้านบาทนะคะประมาณ400ล้านบาทประมาณ1ล้านครัวเรือนนะคะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ท่านยังมองเห็นภาพรวมนะคะว่าจากต้นน้ำเนี่ยกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยต้นน้ำเราเนี่ยโดยเฉพาะการปลูกแล้วได้ผลผลิตเนี่ยมีศักยภาพนะคะเรามีขีดความสามารถที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะในการผลิตน้ำยางหรือผลิตภัณฑ์ยางที่ส่งออกติดอันดับต้นของโลกเลยนะคะแต่ท่านยังมองว่าในองค์รวมของระบบของยางพาราที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าในสู่อุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันเหมือนกับยังมีบางส่วนที่มันจะต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากมายนะคะแล้วท่านยังมองเห็นอีกนะคะว่าในของเกษตรกรเองเนี่ยการรวมตัวในรูปของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะเป็นอีกทางนึงที่จะช่วยในการที่จะนำไปสู่การสร้างหรือสร้างศักยภาพที่จะเอาผลผลิตของพวกเราเองเนี่ยจะทำยังไงให้การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นดิฉันจะกลับท่านมาในรอบ2แต่รอบต่อไปเนี่ยอยากจะส่งไปให้ที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะนิดกฤษดานิดนึงทั้งค่ะว่าท่านมองในการที่จะนำไปสู่การมีศักยภาพโดยองค์รวมที่ท่านผู้รักษาการผู้อำนวยการกองทุนสัญญากล่าวไว้เนี่ยท่านมีอะไรที่อยากจะให้เราเห็นภาพท่านจะมาฉายให้เราเห็นแล้วมุมมองแนวคิดของท่านเนี่ยท่านจะนำเสนออะไรให้เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะจริงๆแล้วศักยภาพเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะก้าวกันไปยังไงเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณขอบคุณครับคุณอรุณวรรณครับผมก็ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมรายการเรียกอะไรบรรยายนะครับฮัลโหลครับในงานมากรรมผลิตภัณฑ์สินค้ายางพารานะครับคือผมเองเนี่ยก็เป็นนักวิชาการนะครับก็เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นนักวิจัยด้วยแล้วก็เป็นคนดูแลเรื่องทุนวิจัยด้วยนะก็ทำงานเรื่องยางมาเยอะก็ตั้งแต่จบมาก็30ปีแล้วนะจริงแล้วนะฮะก็ทำมาเยอะนะครับก็คิดว่าก็มีอะไรอยากจะมาแชร์ด้วยวันนี้เดี๋ยวผมไม่ทราบว่าใครจะมาฟังบ้างนะครับแต่มองไปแล้วก็จะเป็น
รุ่นใหม่นะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ซะเยอะคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้อยากจะมาประเด็นที่อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นะครับช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางของเรานะเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยคุยกับท่านประสิทธิ์นะคุณอรุณบันคุยว่าหมาเมืองไทยที่เป็นเมืองยางนะอันดับหนึ่งของประเทศนะฮะรายได้เยอะแยะศักยภาพเยอะมากเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้มาทำงานร่วมกันเท่าไหร่ไม่ได้คิดให้เป็นระบบเท่าไหร่นะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามแก้ไขเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยเลยผมเตรียมพาวเวอร์พอยต์มาบ้างนะครับเพื่อจะให้มันดูง่ายฟังง่ายขึ้นนะฮะอ่านนี่จะมันจะดูง่ายกว่าฟังนะฟังอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่การบรรยายเลยนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้รับมอบหมายมาก็คือให้พูดในเรื่องเกี่ยวกับขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราก็มาคิดว่าจะพูดอะไรบ้างเนี่ยนะครับขอสไลด์แรกเลยครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนก่อนนะครับว่าเวลาพูดถึงอุตสาหกรรมยางพาราเนี่ยก็เราก็จะหมายถึงทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมไม้ยางพาราด้วยนะครับที่ทำรายได้ให้ประเทศนะครับอันนี้คงไม่ต้องพูดยาวเท่าไหร่เพราะทุกท่านคงทราบดีแล้วต้นน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องการผลิตน้ำยางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านประสิทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวช้าๆก่อนได้ไหมครับ ผมจะใช้เวลาแต่ละสไลด์นานพอสมควรนะครับจะได้ถ่วงเวลาให้มันยาวๆหน่อย ดูตามโปรแกรมแล้วยาวมากเลยทั้งหลายชั่วโมงไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยแบบพูดช้าๆแล้วกันไม่ต้องรีบปกติเวลาพูดทีไรนี่ต้องรีบๆตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของการต้นน้ำเนี่ยเมื่อกี้ท่านประสิทธิ์ก็บอกแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็ให้ความสำคัญตรงนี้ค่อนข้างจะมากกว่าอุตสาหกรรมกลางน้ำปลายน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพูดตอนจบสุดท้ายว่าเราจะต้องพยายามหาสมดุลให้ได้เชื่อมโยงให้ได้ระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและหาสมดุลที่พอดีเพื่อจะให้พัฒนาไปได้เต็มศักยภาพของเรานะครับอุตสาหกรรมกลางน้ำก็ทราบดีแล้วว่าเป็นการพัฒนาวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมนะผมเจตนาใช้คำว่าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมซึ่งทุกคนทราบดีว่าวัตถุดิบคืออะไรก็คือยางแผ่นลมควันแล้วก็ยางแท่งเอากลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับแล้วก็น้ำยางข้นน้ำยางข้นนี่ก็สำคัญนะครับน้ำยางข้นเนี่ยก็สร้างรายได้ให้ประเทศเยอะพอสมควรนะผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นนี่เกือบห้าหมื่นล้านบาทนะเพราะนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับผมเจตนาจะใช้คำว่าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อให้พวกเราทราบว่าถ้าเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องการคุณสมบัติที่คงที่สม่ำเสมอนะครับคือถ้าเกิดเป็นวัตถุดิบสำหรับการอาหารไม่เป็นไรมันไม่ดีมันก็กินได้แต่ยางมันกินไม่ได้มันต้องไปทำเป็นยางรถยนต์ทำเป็นถุงมือถ้าคุณภาพมันไม่คงที่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยมันใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นถ้าเกิดวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปมันไม่คงที่มันก็จะมีปัญหานะฮะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยไม่มีอุตสาหกรรมไม่ชอบแน่นอนนี่คือสิ่งที่อยากจะเน้นประเด็นแรกนะครับว่าเราจะต้องช่วยกันผลิตหรือพัฒนายางพาราของเราเนี่ยให้มีคุณสมบัติที่นิ่งคงที่นะนี่ทุกคนทราบดีนะทราบกันดีแต่ยังไม่ได้ทำกันจริงจังแต่ผมเดี๋ยวจะพูดให้เห็นว่าต่อไปนี้ในอนาคตถ้าเราไม่ทำอะไรจริงจังนะผมคิดว่าอาจจะมีปัญหากับยางธรรมชาติของเรายางพาราของเรานะครับส่วนอุตสาหกรรมปลายน้ำก็คือการทำผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ชัดเจนนะผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกคนพูดถึงว่าผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะมีสไลด์ถัดไปเพื่อให้เห็นว่ามูลค่าเพิ่มนี่มันเท่าไหร่นะในประเทศไทยตอนนี้เวลาพูดกันเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมยาเนี่ยก็จะพูดเน้นปลายน้ำเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มแต่เดี๋ยวก็จะเห็นว่าเรานี่คือทั้งรัฐบาลอะไรด้วยก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้มากเท่าไหร่นะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้ก็ให้ดูตัวเลขที่หลายท่านพูดมาแล้วนะครับว่ารายได้จากยางทั้งหมดยางพาราเนี่ยนะฮะ800,000 ล้านบาทเยอะมากนะ800,000 ล้านบาทนะครับอย่างที่เห็นว่าเป็นยางพาราก็เกือบ400,000 ล้านนะฮะเฉพาะตัวยางที่ส่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะก็300,000 กว่าใช่ไหมก็250,000 ล้านบาทนะฮะแล้วเมื่อกี้ท่านประสิทธิ์ก็พูดไปแล้วว่าไอ้ยางที่มาทำผลิตภัณฑ์เนี่ยมันนิดเดียวเอง500,000 ตันเองแต่มันสร้างมูลค่าได้ประมาณ2/3นะฮะของยางดิบที่ส่งออกนะครับก็เห็นชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ปลายน้ำนี่มีความสำคัญไม้ยางก็ไม่เลวไม่เบานะฮะสร้างรายได้เกือบ200,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประเด็นผมก็คือว่ายางนี่สำคัญกับประเทศไทยมากเลยนะครับคิดผมเนี่ยนะฮะสร้างรายได้มากกว่าอย่างอื่นศักยภาพนี่มากกว่านะแล้วไม่มีไอ้การกิจการทางการค้าผมว่าไม่มี
ไม่เหมือนข้าวไม่เหมือนอ้อยไม่เหมือนอะไรพวกนี้มันจะมีตลอดเวลาใช่ไหมฮะกุ้งอะไรเงี้ยจะถูกกีดกันได้แต่ยางนี่มันไม่มีใครมีในโลกนี้มันมีแค่ประเทศ3ประเทศใหญ่ๆไทยมาเลเซียอินโดนีเซียยังไงทุกคนก็ต้องมาง้อเรานะครับเพราะยางนี่เป็นสิ่งที่ทรัพยากรที่สำคัญจริงๆนะที่เราต้องมาช่วยกันพัฒนาต่อยอดให้มันทำรายได้มากกว่านี้ซึ่งคิดว่าทำได้นะครับคราวนี้ในข้างล่างเนี่ยที่ผมแสดงไว้เนี่ยนะครับก็คือว่าเราควรจะเน้นอุตสาหกรรมปลายน้ำคือสร้างมูลค่าเพิ่มยางรถยนต์เนี่ยท่านก็ทราบดียางรถยนต์เนี่ยนะฮะเป็นผู้ใช้ยางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดมูลค่าส่งออกยางรถยนต์เนี่ยผมคิดว่าหลายแสนนะประมาณแสนกว่าล้านบาทนะเฉพาะยางรถยนต์นะยางล้อเฉยนะฮะแล้วก็ถุงมือนี่ประมาณอีก50,000ล้านบาทนะครับแต่ผมให้ดูตัวเลขนะฮะเคยทำการศึกษามาไอ้แสนกว่าล้านบาทเนี่ยยางล้อเนี่ยเป็นรายได้ที่มาจากบริษัทคนไทยแค่ 20% อีก 80% ที่มาจากบริษัทข้ามชาติที่เรารู้จักดี Michelin Bridgestone Goodyear อันนี้แปลว่าอะไรฮะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอุตสาหกรรมยางล้อไทยเนี่ยยังไม่เข้มแข็งจะต้องเน้นสร้างความเข้มแข็งกันอีกเยอะมากตอนนี้เราแค่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศแค่ 20% เองนะครับถุงมือดีขึ้นมาหน่อยนะถุงมือยางเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มจากบริษัทคนไทยได้ 30-40% นะฮะที่เหลือก็เป็นบริษัทใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ผมต้องการจะชี้ให้เห็นนะประเด็นผมคือว่าอุตสาหกรรมปลายน้ำที่เราอยากจะเน้นกันนักหนาเนี่ยก็ยังมีความไม่เข้มแข็งเพียงพอจะต้องเน้นสร้างความสามารถกันอีกเยอะมากเราพูดกันมาเยอะแล้วแต่เราก็ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่เดี๋ยวจะเห็นว่าผมจะแสดงเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะลำบากขึ้นทุกวันนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยผมก็จะให้เห็นว่ายางธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของวิเศษมีค่าสำหรับประเทศไทยมากเลยนะฮะผมคิดว่าผมสามารถจะพูดได้ว่ายางพารารวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเอาไม่อยู่